สัมโมธมานชาดกว่าด้วยพินาศเพราะทะเลาะก,กันในอดีตการเมื่อพระเจ้าปรมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดนกกระจาบมีนกกระจาบหลายพันเป็นบริวารอยู่ในป่าในการนั้น พรานล่านกกระจาบคนหนึ่งไปยังที่อยู่ของนกกระจาบเหล่านั้นทำเสียงร้องเหมือนนกกระจาบเมื่อนกกระจาบเหล่านั้นมารวมกันก็ทอดตาข่ายไปกลุ่มนกกระจาบเหล่านั้นกดที่ชายรอบๆจับใส่ในกระเช้าแล้วนําไปขายเลี้ยงชีพอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์กล่าว กะเหล่านกกระจาบว่านายพรานนกนี้ทำพวกญาติของเราทั้งหลายให้ถึงความพินาศเรามีอุบายอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ในายพรานนกนั้นไม่อาจจับพวกเราได้ตั้งแต่บัดนี้ไปเมื่อนายพรานนกทอดข่ายลงเบื้องบนพวกเราท่านทั้งหลายจงสอดหัวเข้าไปในตาของตาข่ายพากันยกตาข่ายขึ้น บินไปยังพุ่มไม้มีหนามแล้วพาดตาข่ายลงไปเมื่อทําอย่างนั้นพวกเราจากักหนีไปทางด้านล่างได้นกกระจาบเหล่านั้นพากันรับคําในวันต่อมาเมื่อพรานนกทอดข่ายลงมาคลุมก็พากันยกข่ายขึ้นนําไปพาดลงบนพุ่มไม้มีหนามแล้วหนีออกไปทางด้านล่าง เมื่อพรานนกมัวปลดข่จากพุ่มไม้อยู่ก็เป็นเวลาพลบค่ำในพรานนกนั้นจึงต้องกลับไปมือเปล่าวันต่อมานกกระจาบเหล่านั้นก็ทำอย่างนั้นอีกนายพรานต้องกลับไปมือเปล่าอีกลำดับนั้นภรรยาของเขาโกรธพูดว่า ท่านกลับมามือเปล่าทุกๆวันเห็นจะมีที่ที่ท่านจะต้องเลี้ยงดูอยู่ข้างนอกนายพรานนกกล่าวว่านางผู้เจริญเราไม่มีที่ต้องเลี้ยงดูแห่งอื่นก็นกกระจาบเหล่านั้นมันพร้อมเพียงกันมันพากันเอาขขา่ที่เราเวี่ยงลงไปพาดบนพุ่มไม้มี้นาำแต่พวกมันจะไม่ร่าเริงอยู่ได้ตลอดไปหรอกเจ้าอย่าเสียใจ เมื่อใดพวกมันวิวาทกันเมื่อน,นั้นเราจะจับพวกมันทั้งหมดมาทำหน้าของเธอให้ชื่นบานเธอโดยล่วงไปสองถึงสามวันนกกระจาบตัวหนึ่งเมื่อจะลงอย่างพื้นที่หากินไม่ได้ระวังจึงได้เหยียบหัวของนกกระจาบตัวอื่นนกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบหัวโกรธกล่าวว่าใครเหยียบหัวเรา นกกระจาบตัวนั้นตอบว่าเราไม่ได้ระวังจึงได้เหยียบหัวท่านขอท่านอย่าโกรธเลยนกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละนกกระจาบนั้นเมื่อพากันกล่าวอยู่ซ้ำซ้ซากซากจึงทะเลาะกันแล้วกล่าวว่าเห็นจะท่านเท่านั้นกระมังที่ยกขายขึ้นได้ เมื่อนกกระจาบเหล่านั้นทะเลาะก,กันพระโพธิสัตว์คิดว่าขึ้นชื่อว่าการทะเลาะก,กันย่อมไม่มีความปลอดภัยบัดนี้แหละนกกระจาบเหล่านั้นจักไม่ยกขายแต่นั่นจักพากันถึงความพินาศใจหลวงนายพระานกจักได้โอกาสเราไม่อาจอยู่ที่นี่แล้วพระโพธิสัตว์นั้น จึงพาบริษัทของตนไปอยู่ที่อื่นฝ่ายในพรานนกพอล่วงไปสองถึงสามวันก็มาร้องเหมือนเสียงนกกระจาบเวี่ยงตะข่ายไปกลุมนกกระจาบเหล่านั้นที่มากันลำดับนั้นนกกระจาบตัวหนึ่งพูดว่าเขาว่าเมื่อท่านยกขายขึ้นเท่านั้นคนบนหัวจึงร่องบัดนี้ ท่านจงยกขึ้นนกกระจาบอีกตัวหนึ่งพูดว่าข่าวว่าเมื่อท่านโมแต่ยกข่ายขึ้นจนขนปีทั้งสองข้างร่วงไปบัดนี้ท่านจงยกขึ้นเมื่อนกกระจาบเหล่านั้นมัวแต่พูดว่าท่านจงยกขึ้นท่านจงยกขึ้นนายพรานนกจึงมารวบเอาข่ายให้นกกระจาบทั้งหมดมารวมกัน แล้วจับใส่จนเต็มกระเชา้ากลับสู่เรือนทำให้ภระยาร่าเริงใจพระศาสดาตรัสว่าดูกระมหาบอพิษทั้งหลายชื่อว่าความทะเลาะแห่งพระญาติทั้งหลายไม่ควรอย่างนี้เพราะความทะเลาะเป็นมูลเหตุแห่งความพินาศ่ายเดียว แล้วทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนธิกันแล้วทรงประชุมชาดกว่านกกระจาบตัวที่ไม่เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตส่วนนกกระจาบตัวที่เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นเราแล่โจสมโมธมานชาดก